สวัสดีครับทวีสีมูลคลิปนี้ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการนอนที่มีประโยชน์มาฝากครับเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตเราก็เคยโดนสั่งสอนมาไว้ว่าเราจะต้องนอนในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกอันนั้นเราเรียนมาและก็เป็นความจริงของหลักการนี้เมื่อผมแก่ตัวมาและมีอายุมากขึ้นผมก็ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องแบบนี้ผมก็นอนยังไงก็นอนได้นอนในบ้านแต่จะพบว่าการนอนในบ้านที่มีห้องหรือว่าที่มีเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆรวมอยู่ด้วยอย่างเช่นตู้เย็นเอ่ยเครื่องครัวเอ่ยถึงแม้ว่าเราจะแยกออกจากกันเป็นห้องเป็นสัดส่วนแต่อากาศภายในบ้านนั้นจะไม่เหมือนกับอากาศภายนอกเลยผมเองคิดอยู่เสมอว่าเอ๊ะทำไมผมตื่นเช้ามาชอบปวดหัวและตอนนี้นะครับผมได้มานอนอยู่ข้างบนคือชั้น2ของโรงเตาผมก็สังเกตได้ว่าผมตื่นขึ้นมาผมจะมีอาการดีขึ้นหายใจดีขึ้นอากาศถ่ายเทได้สะดวกข้างบนนี้ผมได้สร้างโรงเตาขึ้นมาเพื่อผมจะได้พักผ่อนตอนเดือนเมษาเพราะว่าอยู่ในบ้านมันร้อนบ้านผมจะไม่ได้ใช้แอร์ใช้แต่พัดลมแต่ผมจะคิดไว้ว่าเวลาหน้าร้อนมากพอมาถึงนั้นจะนอนไม่ได้เลยร้อนมากๆต้องอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จก็ค่อยนอนถึงจะได้แบบนั้นแต่นี่ผมสร้างโรงเตาขึ้นมาเสร็จแล้วและชั้น2ก็สามารถขึ้นมาอยู่ได้ในส่วนนี้ผมก็เลยมาลองมานอนก่อนลองทดสอบผลปรากฏว่าการนอนหลับที่ว่าเรานอนในที่อากาศที่โล่งจะดีมากๆเลยหายใจสะดวกตื่นเช้ามาอาการต่างๆก็ดีขึ้นเมื่อก่อนผมเคยนอนในห้องตลอดนอนในบ้านผมจะรู้สึกว่ามีอาการปวดหัวหายใจไม่ค่อยสะดวกแต่พอมานอนอยู่ข้างนอกจะพบว่าร่างกายดีขึ้นจะไม่มีอาการปวดหัวเลยแบบนี้ผมก็เลยแนะนำให้ถ้าเกิดเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชม FC ท่านใดมีโอกาสลองซื้อเต็นท์แบบผมมาใช้200กว่าบาทเท่านั้นแล้วลองไปนอนข้างนอกดูจะนอนบนพื้นหรือว่านอนที่ไหนก็ได้เราลองนอนดูนอนเอาบรรยากาศภายนอกลองนอนครับแล้วจะเห็นข้อแตกต่างเลยว่าการนอนในบ้านกับนอนนอกบ้านที่มีกางเต็นท์แบบนี้แต่ขอให้มีเต็นท์กางนะครับเพราะว่าจะมียุงหรือว่าแมลงมีพิษต่างๆสามารถเข้ามาหาเราได้เราต้องมีเต็นท์นอนแบบผมนี่ครับคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยขอให้เวลาเราจะนอนต่อมาครับผมได้นอนบนชั้น2ซึ่งมีอากาศโล่งเย็นสบายตอนกลางคืนนี้จะหนาวเย็นมากเพราะว่าจะมีหมอกน้ำค้างผมต้องทำ2ชั้นหลังคาผมก็จะใช้ผ้าใบมุงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าน้ำค้างจะลงมากเปียกไปหมดเลยครับแต่ถ้าเราใช้ผ้าเต็นท์เราก็จะคุมอีกชั้นนึงก็จะบรรเทาได้ต้องห่มผ้าต้องใส่เสื้อแขนยาวผมนอนในบ้านผมไม่เคยใส่เสื้อเลยนะครับผมจะปล่อยเสื้อถ้าใส่ไม่ได้มันร้อนมากแต่ถ้าผมมานอนอยู่นี่ผมต้องห่มผ้าเป็นแอร์ธรรมชาติดีมากๆเลยครับผมจึงขอแนะนำอยากจะให้เพื่อนๆหรือท่านผู้ชมหรือว่า FC ที่เข้ามาชมในช่องผมให้ได้รับรู้เรื่องนี้บ้างครับบางคนก็จะรู้เรื่องแล้วแต่ว่าบางคนนั้นไม่รู้นะครับว่าตัวเองมีสุขภาพเป็นอย่างไรลองเปลี่ยนแปลงดูบ้างครับลองออกมานอนข้างนอกบ้างเผื่ออาการที่เป็นอยู่จะหายครับอย่างเช่น
ปวดหัวบ่อยแบบนี้ครับแล้วตื่นขึ้นมาไม่มีเรี่ยวมีแรงเหนื่อยแบบนี้หายใจไม่ค่อยออกครับแบบนี้ลองเปลี่ยนมานอนแบบผมบ้างจะรู้เลยว่ามีข้อแตกต่างและมีอาการดีขึ้นอันนี้คือเป็นการรักษาอย่างหนึ่งการนอนนั้นกลางคืนเราต้องหายใจแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านก็อย่างเช่นที่ผมได้บอกไปว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องเปิดอะไรอะไรต่างๆเราก็เปิดแล้วกินรวมถึงเสื้อผ้าอะไรทั้งสิ้นมันก็ออกมาเราก็สูดดมหายใจเอาตัวนั้นเข้าไปในปอดเราหรือภายในร่างกายของเราแต่ถ้าเราออกมานอนข้างนอกนี้เราจะมีแต่ผ้าห่มของเราและมีบรรยากาศภายนอกมีอากาศออกซิเจนถ่ายเทได้สะดวกสบายมากและมีเต็นท์เราก็ไม่มิดชิดแบบนี้เราก็เปิดเดี๋ยวผมจะรีวิวเต็นท์ให้ชมอีกรอบเย็นสบายครับดีมากๆเลยผมจึงขอแนะนำว่าลองมานอนแบบผมบ้างนะครับเป็นเรื่องที่ดีผมก็เลยมาแนะนำว่าลองมาชมบรรยากาศภายนอกกลางคืนผมนอนได้3วัน4วันแล้วทีแรกผมว่าจะรีวิวเรื่องการกางเต็นท์แล้วก็มานอนบนชั้น2ของลุงเตาให้ชมแต่ทีนี้ผมเกิดไอเดียขึ้นมาว่าผมรู้สึกว่าร่างกายผมเปลี่ยนแปลงผมก็เลยรีบทำคลิปให้เพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชม FC ผมได้รับรู้เผื่ออาการนี้เกิดกับคนที่เผชิญอยู่ก็จะได้มีการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับว่าการนอนนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งก็ลองทดลองดูนะครับลองออกมานอนข้างนอกสูดดมบรรยากาศที่บริสุทธิ์ตื่นเช้ามาอากาศดีมากครับไม่อยากจะลุกจากที่นอนเลยนะครับแล้วก็อากาศนี้จะเย็นนะครับแบบนี้แต่ว่าภาคผมนี่จะเป็นอากาศร้อนนะครับเป็นภาคใต้ส่วนภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือนั้นยังหนาวอยู่ถ้าจะนอนก็ขอให้ใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ผ้าห่มหนาๆนะครับเพราะว่ากลัวจะไม่สบายเพราะว่าอากาศจะเย็นมากในส่วนนี้เราก็ห่มผ้าหนาๆแล้วก็ใช้ผ้าห่มดีๆนะครับครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีอะไรสงสัยหรือว่ามีข้อชี้แนะติชมอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจบ้างแต่ละคลิปที่ผมทำขึ้นมาก็อยากจะได้กำลังใจจากท่านผู้ชมครับครับสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ